กราบสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านครับนะวันนี้วันศุกร์ที่17ธันวาคม2564เหลืออีกไม่กี่วันท่านผู้ชมนะประมาณสัก10กว่าวันเองที่ท่านผู้ชมจะทำงานแล้วก็จะหยุดสังสรรค์ปีใหม่กันก็จะเข้าสู่ในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ช่วงสายๆอย่างนี้มาดูอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในทีนึงก่อนสำหรับวันนี้ตัวเลขอยู่ที่ 3,537 คนมาจากเรือนจำเนี่ยนะเป็นวันที่3ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อทะลุ100 182คนมาจากต่างประเทศ17คนแล้วก็มาจากการตรวจเชิงรุก45คนแล้วก็เป็นการ walk in 3,293 คนคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ร้อยละของการตรวจพบเชื้อนะวันนี้ 6.63% ท่านผู้ชมนะฮะส่วนผู้เข้าข่ายการติดเชื้อแบบตรวจแบบ ATK 1,080 คนเมื่อเอา ATK กับ RT-PCR มารวมกันเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะก็จะได้ตัวเลขประมาณสัก 4,600 หน่อยๆส่วนผู้ที่รักษาตัวหายและสำหรับวันนี้ 5,459 คนก็มีภูมิคุ้มกันกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 43,479 คนสำหรับวันนี้นะฮะแล้วก็มีผู้ป่วยที่อาการหนักเนี่ย972คนแล้วก็มีผู้ป่วยที่ต้องหนักมากๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะพูดไว้ก่อนนะที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยเพื่อประคับประคองระบบการหายใจของร่างกาย254คนก็ส่งกำลังใจไปให้แล้วกันนะครับไม่ว่าคุณจะป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงขอให้หายไวๆสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้กลับบ้านเร็วๆครับนะฮะส่วนผู้เสียชีวิตนะวันนี้ท่านผู้ชมนะ41ท่านแล้วก็เสียชีวิตสะสมตั้งแต่เราเจอกับสถานการณ์โควิด-19 มาเลยเนี่ย 21,233 คนณขณะนี้นะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนวัคซีนปลายปีนี้สิ้นเดือนนี้แหละพูดง่ายๆ100ล้านโดสไม่รู้จะทันหรือไม่แต่ณขณะนี้เหลืออีกประมาณสัก 2.5 ล้านโดสที่จะใกล้เข้าเป้าหมาย100ล้านโดสในภาพรวมวันนี้ท่านผู้ชมวัคซีนสามารถดำเนินการไปได้แล้วเนี่ย 97,512,963 โดสจำแนกเป็นเข็มที่1เนี่ยประมาณ 49.7 ล้านเข็มที่2 43.1 ล้านเข็มที่3เป็นบูสเตอร์ 4.6 ล้านท่านผู้ชมนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้บูสเตอร์นะได้รับ2เข็มแล้วระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ไปรับบูสเตอร์ได้นะก็จะเป็นวัคซีนชนิด mRNA ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์เป็นโมเดอร์นาอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็ลองพินิจพิจารณาตัดสินใจดูเอาแต่สำหรับคนที่รับเข็มที่3แล้วเข็มที่4ฉันจำเป็นไหมสาธารณสุขบอกว่าเดี๋ยวรอต้นปีหน้าก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตนะว่าจำเป็นหรือเปล่าสำหรับเข็มที่4เพราะฉะนั้นวันนี้ใครยังไม่ได้รับวัคซีนถ้าคิดว่าฉันอยากจะไปรับคุณสามารถไปรับวัคซีนได้เขามีทั้งไฟเซอร์มีทั้งโมเดอร์นาและณขณะนี้ไม่เป็นสูตรไข้ระหว่างซิโนแวคกับแอสตราแล้วนะเขาเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาประมาณนั้นนะฮะนะก็สามารถไปรับวัคซีนได้ท่านผู้ชมที่สำคัญคือกาดอย่าตกด้วยนะกาดอย่าตกนะฮะเพราะว่าโอมิครอนยังมาอยู่นะโอมิครอนยังมาอยู่แต่ก็ผลวิจัยเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่ามันไม่รุนแรงมากสักเท่าไหร่สู้เดลต้าไม่ได้ความรุนแรงในโลกเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องสู้ๆนะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณครับ